รับสู่เอียร์ราเบรอันนะฮะสมาชิกจะดูเยอะๆนึงแต่ว่าเราหมุนไปไม่ครบเนื่องจากว่าขาตั้งกล้องฟิกไปแล้วนะฮะนี่มีคนเสนอหน้าหนึ่งคนแล้วนะฮะอยู่กับเอียร์ราเบรอันวันนี้เนี่ยมาวันเกิดชีแคทนะฮะอายุครบกี่ปีนี่ก็ไปสืบสาวราวเรื่องเอาเองนะฮะใครอยาก20ใครอยากจะไปพรชีแคทก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ YouTube หรือ Facebook Fanpage ได้นะฮะถึงแม้ว่าวันเกิดจะผ่านวันออนแอร์ถ่ายวันเกิดไปแล้ว2เดือนเป็นต้นอะไรงี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนึงฮะชื่อร้านว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเอาเมนูมากางครับพี่เกดพูดเองนะฮะนี่เห็นไหมเอาข้างหลังไหมคะไบวูดไม่อีกก็ได้จ้ะไบวูดอ่ะข้างหลังตามใจเจ้าของวันเกิดอ่ะปิดหน้าทุกคนเลยจ้ะไบวูดนะจ๊ะคือร้านนี้เนี่ยเราให้กับทางจัดความเป็นร้านแฟรนไชส์ที่เป็นโมเดิร์นอิตาเลียนเธอคืออาหารอิตาเลียนเราจึงความรู้สึกว่ากินแล้วดูแบบไฟน์ไดนิ่งดูหรูหราร้านนี้มันมีความแบบเฟรนลี่แล้วส่วนใหญ่คนมากินเนี่ยจะเป็นแนววัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นอะไรเงี้ยมากินกันเยอะร้านนี้จะไม่ค่อยแบบไม่ได้ดูเป็นทางการสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งหลังกล้องมีคุณป้าคนนึงพยักหน้าพยายามรับไหวจริงคือรู้อายุก็ตรงนี้แหละคือบังเอิญอีเนี้ยมาสายขอโทษด้วยก็เลยว่าถ่ายสตาร์เตอร์ไม่ทันสตาร์เตอร์ที่เราสั่งมีทั้งนั้นมีบรีชีสควรสั่งมากมันคือแบบชีสบรีชีสคือเป็นชีสประเภทนึงเขาแบบไปแบบเหมือนจีในกระทะให้มันละลายเยิ้มๆแล้วกินกับขนมปังดีงามพระราม8มากเธออีกอันที่สั่งคาราเมลคือปลาหมึกทอดก็อร่อยมากแต่อันที่น่าสั่งมากคือการลิกเบรดเธอจะนึกภาพกะหรี่เบรดคือมันกะหรี่เบรดที่เมืองไทยที่แบบว่าเป็นแบบโลฟโลฟแล้วก็มีแบบเนยพอประมาณแล้วก็กระเทียมแค่แปะพอพิเป็นวิธีที่นี่เธอจะผิดคาดมาถาดใหญ่เหมือนแป้งพิซซ่าแล้วก็โรยกระเทียมแล้วก็ชีสแน่นๆและที่สำคัญถ้ามาแล้วจะต้องสั่งใส่คาราเมลไลซ์อัญญันด้วยเป็นไอเทมสุดยอดที่ต้องใส่คาราเมลใช่คาราเมลไลซ์อัญญันก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกไงเหมือนหอมอ่ะไปเจียวในกระทะจนมันเป็นสีน้ำตาลทองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความหวานธรรมชาติมันเด็ดดวงพวงสวรรค์มากคีย์เวิร์ดคำนี้ต้องมาจริงๆมันดีมากมีรูปนะคะขออนุญาตมาดูหน่อยนะฮะเพราะว่ากล้องไปไม่ได้นะฮะหน้าถ่ายสินอันนี้เธอนี่คือเธอเห็นอย่างเงี้ยนี่คือพิซซ่าเป็ดปักกิ่งนะจ๊ะมีความแตงกวาข้างบนเนี่ยความฟิวชั่นขั้นสุดพิซซ่าหน้าซอสเซจหน้าซอสเซจคือรวมไส้กรอกนะจ๊ะใครชอบไส้กรอกก็จัดไปอีกอันนึงอันโน้นอาจจะเห็นไม่ชัดนะก็คืออันเนี้ยมันคือสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่นางเอาใส่ชีสแล้วเอาไปอบด้วยเรียกว่ากินแล้วอย่าแคร์แคลอรี่ร้านนี้นะฮะแต่ว่ารสชาติดีมากจริงๆนี่ก็คือหอยแมลงผู้อบซอสมะเขือเทศนะดูสีจัดจ้านพอสมควรนะฮะอีกอันนะที่ทุกคนขออภัยคือกล้องมันเซตแล้วเลยทำให้เราทุกคนต้องลำบากอย่างเจ้าของวันเกิดนะฮะอันนี้คือบาร์บีคิวริปส์นะฮะคือซี่โครงบาร์บีคิวนั่นเองนะอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะอย่าให้โฟกัสเดี๋ยวเราทำแบบเหมือนเครื่องสำอางนี่เห็นไหมบิวตี้บล็อกเกอร์นี่คือเพนเน่รสอะไรเอ่ยเพริพิริชิเก้นก็คือเป็นไก่โปรตุเกสเนาะแบบมีรสชาติหน่อยนึงนี่ริซอตโต้เห็ดก็คือข้าวผัดอิตาเลียนนะฮะนี่ทำอย่างนี้ปุ๊บโฟกัสเลยนี่บิวตี้บล็อกฮัลโหลอันนี้เป็นไอเทมลับที่เราว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นใครทำนะมันคือสวิตโพเตโต้ฟรายอะไรมันคือเฟรนช์ฟรายแต่ใช้มันเทศอ่ะมันสีส้มอ่ะไม่โฟกัสเอาโฟกัสละมันหวานมันจะหวานเนาะว่าแล้วก็ให้เจ้าของวันเกิดกินมันหวานโชว์ออกกล้องหน่อยเร็วอร่อยมากค่ะชอบมากเดี๋ยวก่อนไม่ทันกินเลยบอกแล้วไม่เคยกินแล้วเดี๋ยวจะดูปุ๊ดนึงอ่ะทำไมหมูเหรออร่อยมากเกิดมาแล้วทำท่าน่ารักแบบน่ารักอยู่เลยอ่ะเหมือนน่ารักตัวตอนมะเขือเทศมันเข้มข้นมากหอยตัวเบิ้มมากอ่ะมองไม่เห็นอ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์มาเร็วไม่มีช้อนมาเฮ้
หอยสดดีแล้วก็เจ้าของวันเกิดอุตส่าห์ตัดพิซซ่ามาให้นี่เธอดูพิซซ่าเป็ดปักกิ่งเธอดูมีความแบบแตงกวงแตงกวาแบบต้นกระเทียมซอยนี้ด้วยอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะต้องบินไปกินนะร่างผุดเป็นซอสมะเขือเทศแต่ว่ากินนอนตาหลับเลยใหญ่มากครับพี่จ๊ะแต่ว่าแล้วซอสมะเขือเทศก็ไม่ได้แย่งซีเลยมากนะเพราะตัวหอยซินซอสที่อยู่ในเป็ดปักกิ่งอ่ะเด็ดกว่าก็อร่อยดีครับเดี๋ยวพูดเรียนไม่ได้เพียง just waving at the camera เดี๋ยวโซเน่เนาะข้าวเดี๋ยวก่อนมันแบบลำบากมากในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยมือน่าสนับสนุนอ่ะจริงๆข้าวโซเน่คือพิซซ่าพับจะมีทรงมีความคล้ายกะหรี่ปั๊บเบาๆแต่มันแบบพับลงไปนะฮะว่าแล้วก็มาตรงนี้แล้วขออนุญาตตัดเลยแล้วกันต้องเป็นไส้อะไรนะไส้กรอกใช่มั้ยคือเขาอ่ะขูดชีสอ่ะโรยบานาน่าคือกลิ่นชีสแบบมาเต็มมากพูดตรงๆว่าไม่ติดไส้กรอกเท่าไหร่ติดชีสกับมะเขือเทศชิมดูบางนุ่มมากบางนุ่มดีมากเต็มๆทุกคนกำลังขำเบื้องหลังกล้องที่ไม่เห็นบางนุ่มมากขนาดไม่ติดไส้กรอกนะแกบางนุ่มมากโดมินไส้กรอบกินไม่ทันเลยจ้าจุกๆจ้าจุกๆก็ไปยุ่งอะไรเหรอเป็นที่แบบเนื้อหมูจากอังกฤษตัวซอสเหมือนมีเป็นเหมือนพาด้วยซอสบาร์บีคิวท่านซอสบาร์บีคิวดูไม่ทันแล้วจ้าจุกจุกจ้าจุกจุกจ้าเป็นเส้นเพนเน่ผัดกับไก่พิลิพิลิถ้าชิมให้ดีต้องชิมทั้งเพนเน่และไก่ถูกไหมเธอแล้วติดซอสด้วยของร้อนกวงพี่โดนสั่งแล้วสั่งอีกเราเป็นคนไทยนะรสมันอ่อนไปเราว่ารสมันค่อนข้างอ่อนคือพิลิพิลิมันคือไก่นันโดเธอเขาบอกว่าคนไทยอ่ะถ้าชอบตัดจ้านอ่ะเราว่ามันอ่อนไปแต่ยังชิมไม่ครบนะแต่พูดสรุปแอปอัพขึ้นนึงก่อนว่าเราสุขว่าร้านนี้ไวฮูดที่พวกเรามากินกันเพราะนั่นแต่ว่าเราว่ามันเป็นอาหารฝรั่งที่ถูกปากคนไทยที่ชอบอาหารฝรั่งงงปะคือจะบอกถูกปากคนไทยทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคงไม่กินอาหารฝรั่งเนอะปะแต่มันเด็กไทยที่กินอาหารฝรั่งอ่ะแล้วชิมรสอาหารฝรั่งที่ขายเมืองไทยอ่ะเราว่าร้านนี้รสมันแบบมันถูกปากเด็กไทยอ่ะเออกินไม่ทันมาเยอะเหลือเกินคุณจ๋า enjoyเนี่ยคาโบนาร่าอบชีสจุกๆขออนุญาตขออนุญาตชิมก่อนด้านบนคือจะเป็นชีสแบบหอมๆไปนะโอ้ยเจ้าของวันเกิดเสียงดังอย่าตกใจนะนั่นคือนิสัยปกติของนางนะฮะไม่ได้ตกมันแต่อย่างเดียวนะเราว่าก็อร่อยนะที่กลัวแปลกๆไปอ่ะแต่ว่านี่แหละฮะต้นเหตุเราว่าที่มันเราก็ว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าเราสุกว่าเป็นคาโบนาร่าที่รสอ่อนที่ไทยถ้าใครจะรสที่ไทยมันจะจัดกว่านี้มันจะค่อนข้างครีมๆไปละก็น่าจะเป็นคนดีเนาะมาถึงริซอตโต้นะฮะส่งบรรณาการในริซอตโต้คือข้าวผัดอิตาลีนะฮะรสเผ็ดนะฮะเป็นแบบคนกินมังสวิรัติโจ๊กมากกว่าโจ๊กอิตาลีแล้วก็แบบมีชีสยืดๆหน่อยๆนะฮะใบยังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วอ่ะแต่ว่าใครยังไม่ได้พูดถึงไงรสชอบนะไอ้รสชอบนะรสไม่จัดมากแต่ว่าอร่อยมากมากหันริซอตโต้ผมต้องกินหันกล้องด้วยนี่น้องตีหันมาให้อะริซที่นี่อร่อยตามมาตรฐานนะหรอวะทำไมอ่ะอร่อยมากกลิ่นก็อร่อยแล็ปอัพนะสิ่งที่เราสุขว่าเราแนะนำว่าถ้าคุณมาไวฮูดต้องสั่งคือหนึ่งปลายทิปแล้วอันนี้หนึ่งต้องสั่งนะก็คือขนมปังกระเทียม
ใส่คาราเมลไลซ์อันยันต้องสั่ง1 2บรีชีสต้องสั่งดูดูแย่งซีนมากบรีชีสต้องสั่งเนาะบรีชีสต้องสั่งส่วนเมนอ่ะเราเชียร์นะเมนอ่ะเราไม่เราเชียร์ข่าวโซเน่หว่าเพราะแป้งนิ่มมากและพิซซ่าน่าเป็นปักกิ่งเพราะว่ามีความแบบเข้าถึงเอเชียแล้วมันก็ลงตัวดีเนาะนี่คือรีวิวไวน์วูดนะฮะถ้ามีคำไม่สุภาพบ้างอะไรบ้างหรือผัวเมียจอมปลอมทะเลาะกันก็อย่าคิดอะไรบ้างนะฮะนะปิดท้ายที่ทุกคนพยายามแย่งซีนจากกล้องมากแม้กระทั่งพนักงานเสิร์ฟนี่คือเจ้าของวันเกิดของเราคือแคทนะฮะเดี๋ยวก็ให้แคทกล่าวปิดคลิปให้เราวันนี้แล้วกันนะฮะแคทเชิญฮะก็อาหารอร่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็ค่ะก็อิ่มอร่อยกันทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะใช่ครับก็คือ EP นี้นะครับก็ถือว่ามาทานไวน์ในวันเกิดชีแคทนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะรบกวนนะฮะก็คือเรียกว่านะกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กด Subscribe นะฮะ YouTube อินเราวิทไบรอันด้วยนะครับ EP หน้าจะพาไปที่ไหนก็โปรดติดตามแล้วกันครับแล้วก็ให้แคทบ๊ายบายให้กล้องเลยเย้ช่วงนี้คือช่วงเรโทรนะเพื่อนๆเกิดทันนางเอกโฆษณากุลิโกะมั้ยในโฆษณากุลิโกะจะต้องได้เวลากัดนะต้องกัดอย่างงี้นะป๊อกอย่างงี้ต้องมีการบิดบิดนิดนึงใจเย็นนะครับไม่ทะเลาะกันมึงหั่นสองคนนี้มึงหั่นไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะฮะเห็นทะเลาะกันไม่ได้ผัวเมียกันเดี๋ยวเขาจะผิดนะฮะไม่ค่ะไม่มีเป็นอะไรอันนี้เจ้าของวันเกิดเมามอยไปก็อย่าสนใจสาระอะไรทั้งหมดเกิดมากนะฮะวันเกิดก็ปล่อยนางไปนะฮะปกติโดนด่าแล้วเจ้าของวันเกิดเขามีเรื่องอยากจะเมานะเจ้าของเดี๋ยวก่อนอันนี้เราขอเวลาพักผ่อน